บขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาที่หลวงตาให้หนูไปพิจารณาความตายเจ้าค่ะแล้วก็รู้เท่าทันนะเจ้าค่ะคือก็พิจารณามาเรื่อยๆความเพียรก็มีขึ้นมีลงเจ้าค่ะแล้วก็จิตมันก็ไปติดสภาวะอยู่สภาวะธรรมอยู่สองสภาวะเจ้าค่ะแต่เมื่อกี้อยู่ต่อหน้าองค์หลวงตาก็ถามว่าทำไมเราถึงติดเราจิตเราถึงติดสภาวะธรรมอันนี้ก็ติดสภาวะธรรมสองอย่างคืออะไรบ้างคือตอนพิจารณาความตายเจ้าค่ะแล้วเสร็จแล้วเน่าเปื่อยผุพังตับไตไส้ปอดค่ะเน่าแล้วก็เผาเจ้าค่ะเผาแล้วซี่โครงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเจ้าค่ะแล้วอยู่ดีๆก็หลวงตาท่านก็องค์หลวงตาก็มีกิ่งไม้มากิ่งหนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็มาเขี่ยเขี่ยให้เห็นว่าไหนล่ะจิตของเราไหนล่ะใจของเราไหนล่ะตัวตนของเราเจ้าค่ะแล้วก็มันก็รู้สึกว่าจริงอันไหนที่ว่าตัวตนของเรามันไม่มีจริงๆจิตของเรามันก็ไม่มีจริงๆใจของเรามันก็ไม่มีจริงๆเจ้าค่ะมันก็ไม่มีสิ่งของบ้านรถแม่ไม่มีจริงๆเจ้าค่ะแม้แต่กระทั่งตัวตนของเราก็ไม่มีจริงๆระหว่างที่พิจารณาความตายอยู่นั้นก็พอดีอีกสภาวะธรรมหนึ่งก็เห็นหิ่งห้อยเจ้าค่ะมันมีตัวเดียวเจ้าค่ะมันมาปรากฏให้เห็นหนูก็เลยหนูไม่ทราบว่าใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากใจหรือเปล่าแต่ก็เห็นว่าโอ้ที่มันแสงหิ่งห้อยมันเกิดดับ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 ท่ามกลางบรรยากาศท่ามกลางท้องฟ้านั้นมันก็คือสังขารกายของเราที่เกิดและตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วมันก็ได้รู้ขึ้นมาอีกว่าจิตใจสังขารที่เกิดขึ้นนะทุกจิตทุกจิตทุกจิตนั้นมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับท่ามกลางธรรมชาติเจ้าค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยติดสภาวะธรรมอันนี้เพราะว่าจะมาส่งกันบ้านองค์หลวงตาเจ้าค่ะเมื่อกี้เขาถามเต็งว่าทำไมเราถึงติดอยู่อันสภาวะธรรมนี้เกิดขึ้นที่ใจติดอยู่ที่จิตก็เลยบอกจะมาส่งการบ้านหลวงตาเจ้าค่ะเดี๋ยวนะไอ้คำว่าสภาวะที่เห็นเกิดดับเป็นความไม่เที่ยงแล้วคำว่าติดอยู่ที่จิตติดอยู่ที่ใจไปติดสภาวะธรรมมันเป็นยังไงเข้าใจยังไงเนี่ยพูดดิทำไมจะไปเรียกว่าติดสภาวะธรรมที่เห็นธรรมไม่เที่ยงเห็นร่างกายเราตายหน้าเปื่อยแล้วหลวงตาก็เห็นนิมิตว่าหลวงตาไปเอาไม้มาเขี่ยให้อวัยวะเขี่ยให้ดูหมดว่าไหนคือจิตไหนคือใจไหนคือตัวตนอยู่ไหนเขี่ยให้เห็นหมดอ่ะแล้วเราว่ามันติดอยู่ไอ้มันเป็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตอยู่ในใจอุกานิมิตคือเห็นเป็นเหมือนภาพถ่ายปฏิภาณนิมิตก็คือเห็นมันต่อเนื่องเป็นเหมือนวิดีโออ่ะแล้วเราบอกว่าติดคำว่าติดของเราหมายถึงอะไรติดอยู่ในใจไปติดกับภาวะธรรมติดภาพตรงคำสอนของหลวงตาเจ้าค่ะติดยังไงวะไอ้คำว่าติดเนี่ยหมายถึงว่าติดยึดได้เป็นทุกข์ไปติดอะไรไปยึดอะไรมาค้างคาอยู่ในใจอ่ะค้างคาแขนเคืองผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอันนี้มันคือติดไอ้ที่ติดของเรานี่ไม่ถึงอะไรไม่เข้าใจมันอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตหรือยังไงภาษาเดี๋ยวให้มันตรงกันหน่อยดิติดไอ้ติดนี่หมายถึงติดยึดได้เป็นทุกข์ไปติดยึดอะไรเป็นทุกข์หมดมาอยู่นี่แต่จิตใจอ่ะมันส่งไปติดอยู่กับใครอ่ะไปยึดอยู่กับใครให้เป็นทุกข์อันนี้จึงเรียกว่าติดไอ้ที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันเห็นร่างกายเราตายแล้วเน่าลูกตาก็เห็นนิมิตลูกตามาเขี่ยให้อวัยวะเขี่ยออกให้ดูหมดเลยให้มันขยายความเน่าแล้วเขี่ยอวัยวะให้เห็นว่าไหนเนี่ยไหนคือตัวตนไหนล่ะคือจิตไหนคือใจไหนคือผู้รู้ไหนคือตัวเราไหนคือจิตของเราไหนอยู่ไหนอ่ะไอ้อย่างเงี้ยมันคือเห็นธรรมลูกตาก็ไปปรากฏได้เห็นธรรมว่าเนี่ยธรรมแท้ๆมันไม่มีตัวเราไหนถ้าเห็นแบบเนี้ยก็ภาวิตาภาวุลีกตาเนี่ยต้องอย่างเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยรู้เห็นอย่างเงี้ยเขาผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่เขาเรียกว่าธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าร่างกายจิตใจเราไม่เที่ยงเน่าเปื่อยผุพังสลายไม่เหลือตัวละตนที่หลวงตาไปเขี่ยมาก็เน่าไปหมดเลยทุกชิ้นเนี่ยไม่เหลือตัวละตนหากายไม่มีจิตไม่มี อันเนี้ยเขาเรียกว่าอุกานิมิตหรือปฏิภาณนิมิตอุกานิมิตก็คือภาพติดตาติดใจแต่เป็นภาพนิ่งเหมือนภาพถ่ายแต่ปฏิภาณนิมิตเนี่ยมันคือขยายความเน่าเปื่อยผุพังแล้วลูกตาไปเขี่ยอวัยวะให้ท้องมันแตกออกเพื่อไม่ให้มันหนังมาหุ้มไว้ไอ้เน่าให้มันแตกออกเพื่อให้เขี่ยออกให้มันแตกหมดแล้วก็อวัยวะก็คลี่คลายออกหมดเน่าสลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเป็นปฏิภาณนิมิตแล้วก็เห็นแบบนี้ก็กลับเมื่อมันกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันเหลือตัวแล้วตนจิตก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเห็นอยู่อย่างเงี้ยมันเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอย่างเงี้ยแล้วก็มันพอมันเริ่มจางในการรู้การเห็นก็น้อมขึ้นมาใหม่อีกน้อมขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมกลับไปสู่น้อมแบบเดิมก็อีกน้อมกลับมาใหม่แล้วก็เห็นแบบนั้นอีกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นภาพติดตาติดใจนิมิตอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตอย่าให้มันเลือนหายไปพอเลือนหายไปก็น้อมขึ้นมาใหม่อีกน้อมตั้งแต่อุกานิมิตเหมือนภาพถ่ายปฏิภาณนิมิตก็ตายขยายเน่าเปื่อยผุพังไปอย่างเนี้ยไม่มีทั้งกายไม่มีทั้งจิตไม่มีตัวตนหาไม่เจอก็เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบร้อยรอบพันรอบแสนรอบล้านรอบเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยตอนเนี้ยแล้วมันก็จะระเบิดอวิชชาความโง่ระเบิดไปรวมกับโลกระเบิดโลกธาตุไปหมดเลยเหลือแต่ความว่างเปล่าไม่มีทั้งกายไม่มีทั้งจิตไม่มีทั้งผู้รู้ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยมันก็นิพพานไปเลยแล้วหลวงตาก็ไม่เข้าใจที่ว่ามันติดธรรมมันติดธรรมมันเป็นยังไงไม่เข้าใจภาษายังไงเรียกว่าติดธรรมยังไงเหมือนจิตหนูก็จะเห็นภาพหลวงตาถือไม้เขียดแล้วก็บอกว่าไหนละตัวของเราไหนละตนของเราไหนละจิตของเรามันมีซะที่ไหนมันไม่มีตาละมองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นภาพหิ่งห้อยอะค่ะหิ่งห้อยที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเจ้าค่ะเห็นจิตมันหิ่งห้อยเกิดขึ้นแล้วดับไปในความว่างเจ้าค่ะตัวตนไม่มีแล้วเหลือแต่ความว่างของอากาศเจ้าค่ะพอว่างจักรวาลแล้วเห็นจิตเกิดดับไม่ได้เกิดดับในตัวเกิดดับในความว่างแล้วจิตก็ไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนมันก็สิ้นยึดถือตั้งจิตทั้งผู้รู้มันก็นิพพานแล้วแล้วไหนติดอะไรติดอะไรเรียกว่าติดทำอะไรไปติดรูปภาพเนี่ยเจ้าค่ะอยู่ในจิตอะเจ้าค่ะไอเอเนี่ยมันงงเหรอวะในหมอก๊อฟอธิบายที่เอเนี่ยมันงงยังไงวะกราบขอกราบค่ะพี่เอเห็นเป็นแบบเหมือนกับว่ามีภาพนี้อยู่ในหัวตลอดใช่ไหมคะคือเหมือนเป็นเห็นเป็นอุกหานิมิตตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ภาพมันเคลื่อนไหวด้วยก็คือเป็นปฏิภาณนิมิตเหมือนที่หลวงตาบอกอะค่ะและอันนี้ก็คือที่หลวงตาบอกว่าให้น้อมอันนี้ให้มันอยู่ในจิตอย่างเงี้ยตลอดก็คืออันนี้ไม่ได้เรียกว่าติดแต่คือมันติดในจิตคือหมายถึงว่ามันสอนของหลวงตาตอนละไม้เขียนแล้วก็บอกว่าตัวของเราไม่มีตัวตนของเรามีที่ไหนมันไม่มีอะค่ะคือจริงๆแบบเนี้ยที่หลวงตาเคยสอนอ่ะดีแล้วอะค่ะคือเหมือนกับว่าให้น้อมให้อันเนี้ยมันติดอยู่ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวใจมันก็จะปลงปล่อยวางไปเองอะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่ามันติดสตั๊กอยู่ตรงนั้นแต่คือเหมือนกับว่าจิตมันพิจารณาธรรมของมันตรงนั้นอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยู่กับการพิจารณาตรงนั้นไปค่ะอ๋อค่ะมันไม่เรียกว่าติดมันเรียกว่าเป็นภาพมันติดอยู่ในหัวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ในใจใช่ค่ะภาพติดตาติดใจเรียกอุกหานิมิตปฏิภาณนิมิตผู้ใดเนี่ยสามารถทำได้เป็นอุกภาพติดตาติดใจเป็นอุกหานิมิตปฏิภาณนิมิตหลวงปู่บ้านพระเจ้าโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ท่านก็ว่านิพพานเร็วมากเลยพิจารณาอยู่อย่างเนี้ยเราก็พิจารณาอยู่อย่างเนี้ยสองเดือนครึ่งเห็นร่างกายมันระเบิดไปหมดเลยแล้วเห็นจิตไม่มีตัวตนมันแหกแต่งห้อยมันก็โลกธาตุก็ระเบิดไปอีกโขนนึงจิตไม่มีตัวตนพอจิตไม่มีตัวตนแค่นั้นแหละเดิมกายไม่มีตัวตนมันว่างเปล่าแล้วเห็นจิตเกิดดับอยู่ในอากาศเหมือนแสงหิ่งห้อยแล้วก็จิตไม่มีตัวตนธรรมก็พล่งมาจิตไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนโลกธาตุปั่นป่วนโลกทั้งภายในภายนอกมันระเบิดออกไปรวมกันเลยอันนี้เขาเรียกอุกอานิมิตปฏิภาณนิมิตติดตาติดใจผู้ใดเห็นอุกอานิมิตปฏิภาณนิมิตด้วยตาใจอ่ะอันเนี้ยจะนิพพานเร็วมากเลยใช้เวลาไม่กี่เดือนหรอกก็นิพพานเลยบางทีแค่ไม่กี่วันด้วยไม่ใช่เป็นเดือนนะไม่กี่วันพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางทีระเบิดครั้งเดียวนิพพานเลยเนี่ยใช่พระหลวงตาอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าติดนะคำว่าติดที่เราพูดว่าติดคือติดผัวติดผัวติดเมียติดลูกติดหลานติดสมบัติติดญาติพี่น้องอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าติดเพราะเป็นทุกข์นะอันเนี้ยมันติดอันนี้มันคือแปลว่ายึดมันยึดกันผูกกันจะเป็นทุกข์อย่างเงี้ยติดไอ้อย่างอุกานิมิตปฏิภาณนี้คือภาพติดตาติดใจอันเนี้ยเขาควรพอกพูนทำอันนี้ไว้ที่ติดตาติดใจเป็น เป็นอุกานิมิตภาพนิมิตเห็นว่าธรรมที่ร่างกายจิตใจเราทั้งผู้รู้เนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แค่นี้แน่บางท่านแค่วันเดียวก็นิพพานเลยเห็นแบบเนี้ยบางท่านไม่ทันถึงวันก็นิพพานแล้วท่านว่าเร็วมากที่สุดถ้าเป็นแบบเนี้ยให้มันติดตาติดใจให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายต่อเนื่องไม่ขาดสายถ้าเห็นแบบนี้รู้แบบนี้แล้วอย่าไปคุยกับใครอย่าเอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นอย่าให้ไปส่งจิตออกนอกไปคิดถึงใครอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็พิจารณาอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่เกินไม่กี่เดือนหรอกบางท่านวันเดียวกันนิพพานไปเลยระเบิดโลกธาตุไปหมดเลยแต่ถ้าไปคุยกับไปดูโทรศัพท์มือถือส่งจิตออกนอกไปคุยคนนั้นคนนี้20ปี30ปีนึกน้อมกลับมาใหม่ไม่เกิดเลยไม่เห็นไม่เป็นเลยเพราะว่าคนที่เราเคยเตือนแบบนี้แล้วไม่เชื่อเราเห็นแล้วสุดท้ายก็เป็นไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการปฏิวัติเนี่ยเหมือนกับคุยเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องเลือกนายกและสุดท้ายมันไม่เกี่ยวกับไอ้อุกานิมิตปฏิวัตินี้นิมิตที่ทิ้งไว้ในใจแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วไปคุยเรื่องการบ้านการเมืองแล้วเราก็ว่าพอเราเห็นแล้วเราก็ว่าเรารู้แล้วเราก็ว่าเอาคนก็เต็มศาลาเราก็ว่าเลยเพราะว่านั่งคุยแต่เรื่องการเมืองอีตอนส่งกันบ้านเราที่ข้างล่างศาลาเนี่ยส่งอุกานิมิตหรือพระนิมิตอย่างเงี้ยอย่างเองเงี้ยใช่ค่ะแล้วเราก็บอกเลยเราก็เตือนว่าถ้าอย่างเงี้ยต้องภาวิตาภาวลีกตาคือผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเขาควรพอกพูนธรรมนั้นไว้ไม่ให้งอนแง่นก่อนแขนนี่เป็นคำพุทธเจ้าเองเราก็บอกว่าอย่าไปคุยใครนะสำรวมอินทรีย์นะตาหูจมูกนี้กายใจอย่าเอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นแล้วอย่าไปคุยใครทำความเพียรตรงนี้อย่าให้อุกานิมิตปฏิภาณนิมิตหายไปให้เห็นในเห็นอีกเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจเห็นด้วยหรือเนี่ยเห็นด้วยญาณเนี่ยญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปที่ท่านกล่าวอะเห็นแบบนี้ภาพติดตาติดใจเขาเรียกว่าญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเพราะมันรู้มันเป็นภาพติดตาติดใจเราตายหน้าเปื่อยผุพังอย่างนี้เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเนี่ยจนมันระเบิดเอาวิชาไปรวมกับความว่างเปล่าของธรรมชาติไปเลยของจักรวาลนิพพานภายในวันเดียวภายในไม่กี่เดือนน่ะพุทธเจ้าจึงตัดว่าตรงเนี้ยไม่เกิน1วันไม่เกินถ้า1วันไม่นิพพานภายใน7วันต้องนิพพานภายใน7วันไม่นิพพานภายใน7เดือนต้องนิพพานภายใน7เดือนไม่นิพพานภายใน7รับรองไม่เกิน7ปีต้องนิพพานถ้าเห็นแบบเนี้ยรู้แบบเนี้ยแต่เนี่ยน่าเสียดายเราอุตส่าห์เตือนอย่างเงี้ยพูดแต่ข้างล่างที่ส่งกันบ้านเราก่อนขึ้นศาลาพอขึ้นศาลานั่งคุยเรื่องการบ้านการเมืองเหมือนตอนนี้เรื่องนายกพิธาอะไรต่างๆที่เขาเลือกกันคุยแต่เรื่องการบ้านการเมืองแต่ไอ้นั่นเนี่ยเพียงอีกไม่กี่วันก็จะนิพพานแล้วสิ้นภพชาติสิ้นการเกิดใหม่ให้เป็นทุกข์แต่คุยการบ้านการเมืองเนี่ยมันคุยกี่ชาติมันก็ไม่ไปอย่างไรมันไม่เห็นว่าชีวิตอะไรคือความสำคัญที่สุดอะไรคือความที่ไร้สาระอะไรคือความสำคัญต่อชีวิตมันไม่เห็นเนี่ยแล้วยังเราพูดว่านั่นนะก็ยังเถียงเราอีกบอกว่าทำไมคนทั้งตลาดทำไมรู้ตาไม่ว่าคนอื่นว่าแต่หนูทำไมไม่ว่าคนอื่นเลยอ้าวที่ก็ยังไม่รู้ตัวอีกก็คนอื่นเขาไม่เห็นนะคนอื่นเขายังไม่เจออุกานิมิตปฏิภาณนิมิตเขายังไม่เป็นแล้วจะไปสอนเขาไงก็สอนไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแต่เราเนี่ยมันเป็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตเห็นไอ้สติปัฏฐาน4เนี่ยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายจิตใจเราเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันต่อเนื่องไม่ขาดสายก็จะเป็นที่พุทธเจ้าตัดไว้เองอ่ะพุทธเจ้าตัด1ไม่มี2ไม่มีผิดพลาดว่าภายในวันเดียวก็นิพพานได้ถ้าเห็นแบบเนี้ยถ้าวันนึงไม่นิพพานภายใน7วันไม่นิพพานภายใน7เดือนไม่เกิน7ปีต้องนิพพานถ้าเห็นแบบนี้สติมีสติสัมปชัญญะเนี่ยต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่เกินวันนึงก็นิพพานได้แล้วเจ้าค่ะหลวงตาจะทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นกว่านี้อดทนให้มากกว่านี้เจ้าค่ะต้องสำรวมอินทรีย์แล้วไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยตามที่เขียนไว้เนี่ยที่ทางเดินออกไปที่ข้างกุฏเวชีเนี่ยที่ในแผ่นสีน้ำตาลน่ะพลาสติกแผ่นเบลเลอร์เนี่ยว่าเนี่ยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เอาโทรศัพท์มือถือมาเล่นไถๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีความเพียรให้มากต่อเนื่องไม่ขาดสายมีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสาย มีหิริโอตปะมีขันติอดทนอดกั้นระงับยับยั้งไม่ให้ไหลไปตามกิเลสแล้วเพียรเลยอุกานิมิตปฏิบัตินิมิตอย่าให้หายไปมันหายไปรีบกลับมามันหายไปรีบกลับมามันหายไปรีบกลับมาทันทีไม่นานหรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เกิน1วันก็นิพพานแล้วใช้สุดไม่เกิน7ปีก็ต้องนิพพานอย่างแน่แท้ถ้ามันเห็นแบบนี้ผู้ใดเห็นอุกานิมิตปฏิบัตินิมิตในร่างกายจิตใจตนเนี่ยเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงยึดบ้านถือบ้านไม่ได้ไม่เกินภายในวันเดียวนิพพานได้ภายในไม่เกิน7ปีก็นิพพานเราพิจารณาอยู่2เดือนครึ่งระเบิดโลกธาตุไปหมดเลยเจ้าค่ะขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะเข้าใจไหมแม่ชีนุ้ยตรงเนี้ยอ้าวอยากจะได้คุยอะไรกับหลานบ้างตรงเนี้ยดูสิเรื่องอุกอานิมิตปฏิภาณนิมิตจะได้แนะนำหลานบ้างอุกอานิมิตปฏิภาณนิมิตเป็นเรื่องสำคัญนะอุกอานิมิตเป็นปฏิภาณนิมิตเนี่ยแม่ชีก็พิจารณากายตามที่หลวงตาชี้แนะเนี่ยนะคะแต่แม่ชีใช้ถอดอาการ32ก็ถอดออกแล้วก็ถ้าเห็นมันสลายไปดินสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟต่อไฟลมต่อลมคือหลวงตาเตือนเสมอว่าแม่ชีต้องมีความต่อเนื่องแต่แม่ชีเนี่ยเนื่องจากอยู่ในสำนักชีแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีอกมันไม่ได้อยู่คนเดียวเปรียบแบบเฉยๆเดียวความต่อเนื่องบางทีมันหลุดตอนนี้ที่แม่ชีดูความต่อเนื่องก็คือดูลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่บนอยู่เนี้ยค่ะลำไส้กองอยู่ดูมันเน่าบ้างผ่าออกไปดูอาหารเก่าอาหารใหม่บ้างอาหารเก่าอาหารใหม่ผสมกันไปแล้วอยู่ในท้องเราเนี่ยนึกออกไหมมันไม่ไหวเลยอ่ะมันแล้วก็ในที่สุดมันก็สลายดินคืนสู่ดินค่ะอย่างเงี้ยค่ะหนูทำอย่างเงี้ยดีนะแม่ชียังไม่เคยเห็นหิ่งห้อยเกิดดับแบบที่หนูว่าแต่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงตาชี้แนะให้ทำมาตลอดค่ะอนุโมทนาด้วยขออย่าให้หมดความเพียรพยายามให้มีภาพอยู่ในหัวตลอดเวลาอันนี้สำคัญมากคือที่หลวงตาว่าคือบางทีเราไปเจอคนผู้คนพูดจาด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วบางทีมันจะทำให้มันหลุดได้แต่เวลาหลุดเนี่ยเราก็ทำเป็นภาพนิ่งบางทีพูดกับใครขอประทานโทษนะคะบางทีฟังหลวงตาพูดแม่ชีก็เห็นลำไส้กองอยู่แต่มันจะเป็นภาพนิ่งแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเน่าได้มันจะไหลไปไหลมามันจะทำอะไรได้มากกว่านั้นใช่ไหมเป็นภาพนิ่งก็เรียกอุกานิมิตค่ะแต่ถ้ามันขยายความเน่าเปื่อยผุพังได้ใหญ่เล็กได้ขยายย่อส่วนได้ขยายใหญ่ได้เห็นชัดๆได้เหมือนเป็นเลนขยายอ่ะอันนี้เขาเรียกปฏิภาคนิมิตขยายยืดย่อขยายได้แล้วเป็นต่อเนื่องเหมือนวิดีโออย่างเรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าอุกานิมิตเหมือนภาพแช่นิ่งไว้ในใจเป็นภาพถ่ายเพื่อรักษาความต่อเนื่องนะคะเก็บภาพนิ่งไว้ก็ได้ใช่ๆภาพนิ่งก็ได้ถ้ามันยังเป็นวิดีโอไม่หมุนไปอนุโมทนาค่ะเพิ่งเจอคนแรกที่พิจารณากายแบบนี้ที่ช่วงที่ไม่ชีมาที่หลวงตานะเจ้าค่ะนอกนั้นดูจิตทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะมันมีวาสนาของมีกันเนี่ยมีมาที่ตอนช่วงไม่ชีไม่ได้มาก็มีคือเขาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เห็นอย่างเงี้ยอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตมีหลายคนเด็กสาวๆหนุ่มสาวเขาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเห็นร่างกายเขาตายหน้าเปื่อยผุพังมันเห็นขึ้นมาเองเขาไม่ได้คิดขึ้นมาก่อนแล้วอยู่ๆมันก็ปรากฏอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตขึ้นมาเองเนี่ยแต่พอเป็นเด็กอ่ะมันไม่มีครูบาอาจารย์ไอ้การที่จะพบครูบาอาจารย์ที่รู้จริงมันยากมันต้องเมื่อไหร่ที่เขามีวาสนาเนี่ยมันได้เจออาจารย์ที่เป็นเลิศถ้าเขามีบุญวาสนาบารมีเก่าขนาดเนี่ยสามารถเห็นตัวเองหน้าเปื่อยผุพังตั้งแต่เด็กอ่ะอันเนี้ยมันต้องถึงเวลาจริงๆแล้วเขาถึงจะพบอาจารย์ผู้มีบุญวาสนาบารมีคู่ควรกับเขาอันน่ะถ้าถึงเวลาแล้วมันถึงจะเจอทีนี้เขาก็ไปเสียซะคือพอเขาเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องก็ไปห้ามไปอะไรรู้หลายอย่างเละเทะไปก็ไปห้ามไม่คิดถึงอีกอะไรอีกกลัวจะเป็นบ้าไม่พูดกับใครอีกอะไรอีกก็ไปห้ามแล้วถึงขั้นที่ว่าไปหาพระที่ไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะหรือว่าฟังโยมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้อยู่ๆเด็กคนนั้นเนี่ยที่เคยมาเล่าให้หลวงตาฟังตอนสมัยเมื่อเขาอายุประมาณ 8-9 ขวบ10ขวบอ่ะพอเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มอายุ25แล้วหายไปตั้งนานจนอายุ25ปีเบญจเพสเลยไปแล้วเขายืนไม่กราบพระไม่กราบหลวงตาด้วยแล้วไม่ขึ้นศาลาด้วยหลวงตาก็แปลกใจเด็กคนนี้เคยนอบน้อมมาก แล้วทำไมไม่ขึ้นศาลาไม่กราบด้วยอะไรด้วยหลวงตาก็เลยเรียกเข้ามาถามว่ามันเป็นอะไรแบบเนี้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้นี่ก็ปรากฏว่าไปหาเนี่ยพวกลูกป้าน้าพ่อแม่เนี่ยพาไปหาพระพระบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะอย่าไปหาพระอีกอย่าฝึกอีกแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบ้าเขาเลยกลัวตั้งแต่นั้นมาเลยเป็นโรคกลัวเป็นเหมือนโรคจิตเลยกลัวไม่หาพระไม่เข้าหาพระไม่ฝึกแม่อะไรทั้งหมดบ่ได้บ้าไม่กราบพระด้วยไม่ไหว้พระกลายเป็นคนแข็งกระด้างไปเลยเนี่ยไปเจอคนที่ไม่รู้จริงมันก็แย่มากๆเลยมันต้องบอกว่ามันอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมจริงๆอ่ะอยู่ที่วาสนาเราจะไปเจอใครไปเจอคนที่ไม่รู้จริงก็ห้ามไปหมดเลยแล้วก็แถมบอกว่าไม่ต้องไปอย่าพาลูกเข้าวัดด้วยอะไรด้วยเด็กมันก็เลยกลายเป็นห่างวัดไปไม่กราบพระไม่อะไรเจอเราก็ไม่กราบเลยไม่ไหว้บอกว่าพระท่านไม่บอกว่าไม่ให้ไหว้ไม่ให้กราบไม่ให้ปฏิบัติไม่นึกถึงเนี่ยมันไปเจอคนไม่รู้จริงมันเลยเสียดายไม่รู้ว่าพระท่านพูดอย่างนั้นจริงๆหรือพ่อแม่หรือป้าน้าอาที่พาไปเข้าใจผิดเด็กเข้าใจผิดเนี่ยมันหลายคนที่เสียแบบเนี้ยแล้วก็เห็นอยู่ในพวก YouTube ต่างๆเนี่ยเด็กมีเด็กหลายคนที่ปรารถนานิพพานตั้งแต่เด็กบ้างเด็กหลายคนมีความรู้มีความเห็นแปลกๆบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอายุเสียของหมดเลยมีแต่คนเอาดอกไม้ธูปเทียนเอาเงินเอาอะไรมาไหว้ว่าเป็นเทพเจ้าหมดมีความรู้พิเศษมีอะไรต่ออะไรเด็กมันก็เสียคนกลายบางทีก็กลายว่าเป็นร่างทรงมีร่างเทพองค์นั้นมาทรงร่างเทพองค์นี้มาทรงแต่ความจริงมันเป็นความรู้ของเก่าที่เป็นฌานเป็นญาณถ้าพัฒนาต่อยอดเด็กมันก็จะไปได้ดีเนี่ยให้เป็นก็มาพัฒนาต่อยอดเป็นอุกหานิเป็นปฏิวัตินิมิตก็จะไปได้ตอนนี้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เรื่องที่ท่านไม่รู้จริงท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติเพราะไม่ปฏิบัติแล้วท่านไปแนะนำนี่ที่ตรงนี้พอถ้าไปแนะนำเพราะทำที่ท่านไม่ปฏิบัติท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรพอถ้าไปพูดเข้ามันก็ควรนะมันเชื่ออยู่แล้วก็เลยเชื่อพระนะแต่เนี้ยพระไม่ได้ปฏิบัติก็ไปแนะนำปุ๊บมันก็เลยเสียของไปเลยนั่นนะเสียของไปเราที่เก่งมากเลยเด็กพวกเนี้ยพอเกิดมามีของเก่าอ่ะเสียของไปเยอะเพราะว่าไปเจอคนที่ไม่รู้จริงแนะนำมันเลยเสียของไปกลายเป็นโรควิตกจริตกลายเป็นอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะ